พลังมีฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนหมู่บ้านสิงทอร์นาโนแห่งแรกของประเทศไทยหมู่บ้านหนองเงือกอำเภอป่าซางเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูนนะครับแม้จะเป็นแหล่งผลิตใหญ่แต่ผู้ประกอบการและกลุ่มชาวบ้านก็ยังเจอปัญหาความกระด้างของผ้าและสีธรรมชาติที่ซีดจางง่ายซึ่งปัญหานี้นาโนเทคโนโลยีช่วยได้นะครับชุมชนบ้านหนองเงือกได้เข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีกับสวทช.เพื่อแก้ปัญหาผ้าฝ้ายที่แข็งกระด้างให้นุ่มลื่นช่วยป้องกันสีซีดจางซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองปัจจุบันชาวบ้านชุมชนบ้านหนองเงือกได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้รวมทั้งได้ส่งผ้าฝ้ายทอจำนวนมากมาเคลือบเพิ่มคุณสมบัตินาโนที่โรงงานต้นแบบสิ่งทอนาโนของศูนย์นาโนเทคให้เป็นผ้าฝ้ายที่มีคุณสมบัติพิเศษสะท้อนน้ำกัน UV ป้องกันสีซีดจางและผ้านุ่มลื่นขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาผ้าฝ้ายได้อย่างตรงจุดเกิดการสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอนาโนที่หลากหลายสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีจนได้รับการประกาศให้เป็นหมู่บ้านสิ่งทอนาโนแห่งแรกของประเทศไทยวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000